สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอที่ผมโชว์เกี่ยวกับการเซตอัพในการลงแล็บ5ของผมนะครับว่าผมเซตอัพยังไงผมใส่ของยังไงผมจัดของยังไงจัดแถบสกิลอย่างไรอัพสเตตัสอัพสกิลใส่ของอัพสเตตัสอัพสกิลตามของมีบัฟเสริมอีกจอจากอาชีพไหนอย่างไรนะผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ผมนะผมให้ผู้เล่นเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์เนี่ยได้ฟังกันนะครับผมเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบเล่นเล่นคอนเทนต์แล็บ5มากนะครับผมเพราะว่าเป็นคอนเทนต์ที่ส่วนตัวผมมองว่าสนุกนะครับผมเพราะว่าตัวมอนสเตอร์มันค่อนข้างหลากหลายนะครับทำให้เราต้องคิดวิธีรับมือกับมอนสเตอร์ที่หลากหลายนะครับผมไม่ได้มีตัวของ GTB ใช้นะครับผมก็เลยจะต้องหาวิธีรับมือด้วยวิธีต่างๆด้วยไอเทมในเกมต่างๆที่มีอยู่นะครับผมก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมก็อันดับแรกเนี่ยผมจะโชว์เรื่องของไอเทมสวมใส่กับสเตตัสแล้วก็สกิลนะครับผมว่าผมใช้ยังไงอัพอะไรยังไงนะครับผมก็มาเริ่มที่ตัวไอเทมแล้วก็สกิลทำให้ผมต้องโชว์อย่างนี้นะครับผมเพราะว่าในเซเว่นเตอร์เนี่ยไอเทมหลายชิ้นนะครับผมมันจะมีคอมโบที่ต้องอัพนะครับผมก็คืออย่างตัวมาเริ่มชิ้นแรกเลยแล้วกันก็จะเป็นตัวของ JJ Cap Type J นะครับผมถ้าเราใช้แค่คาร์ดแคนนอนนะครับผมไม่จำเป็นต้องตีบวกขึ้น13นะครับผมเพราะว่าการตีบวกขึ้น13เนี่ยผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มดาเมจ Acid Bomb แล้วก็ Crazy Wild นะครับผมถ้าเราไม่ได้คิดที่จะเล่น2สกิลนี้อยู่แล้วเนี่ยก็คือไม่ต้องตีบวกขึ้นอะไรเลยก็ได้นะครับเคยใช้บวกศูนย์ไปเลยแต่ผมเนี่ยเอาไปเล่นทั้ง Sport Explosion แล้วก็ Card Tornado นะครับการตีบวกขึ้น13เนี่ยมันจะได้ตัวนี้นะครับผมก็คือถ้าเราตีบวกขึ้น13เราจะได้จอกเกาะนะครับผม Hard Depth นะครับผมทั้ง Normal Monster แล้วก็ Boss Monster นะครับผมตรงนี้นะครับที่ผมใช้บวก13ด้วยเหตุนี้นะครับผมแล้วก็มาดูคุณสมบัติอื่นนะครับผมก็คือตัวหมวกตัวเนี้ยจุดเด่นที่เจเนติกทุกคนชอบเลยเนี่ยมันจะเป็นจุดเด่นแรกเลยก็คือลดดีเลย์ 100% นะครับผมก็คือการจะทำลดดีเลย์ 100% เนี่ยก็คือเราใส่หมวกตัวนี้นะครับผมแล้วเราก็อัพสกิล Crazy Wild เต็ม10นะครับผม Crazy Wild คือสกิลนี้นะครับผมCrazy Wild เนี่ยผมรู้สึกว่าเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนะCrazy Wild นี่ครับผมลดดีเลย์ 6% ต่อเลเวลของ Crazy Wild นะครับผมก็คือ Crazy Wild เต็ม10เราอัพ6ก็ได้60นะครับผมแล้วก็มันจะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้านะผมถ้าเราอัพนี่นะครับ Mandacola Hound นะผมเลเวล5ก็คือสกิลตัวนี้นะครับผม Mandacola Hound เต็ม5ก็จะได้อีก 25% เป็น 85% นะครับผมแล้วก็อีก 15% เนี่ยมันก็อยู่ในตัวหมวกของมันอยู่แล้วนะครับผมก็คือนี่นะครับผมข้อแรกก็คือใส่หมวกนี้อัพสกิล Crazy Wild Level 10แล้วก็ Mandacola Hound Level 5คุณก็ได้ลดดีเลย์ไป 100% นะครับผมแล้วก็คุณสมบัติแถวแรกมันเนี่ยก็ดีมากๆนะครับผมในการใช้สู้กับพวกบอสออร่าเขียวนะครับผมก็คือการขัดไล่นะครับผมพวกบอสออร่าเขียวเนี่ยมันจะมีสกิลที่ลดค่าสเตตัสเราแล้วก็มีพวกแบบสโลว์เคสอย่างเงี้ยไอตัวผลตรงเนี้ยก็ช่วยได้เยอะมากๆนะครับผมส่วนไอรีดิวแอซิดบอมเควสซี่ไวเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลมากเท่าไหร่ครับผมตัวนี้ผมจะไม่ค่อยใส่ใจผมจะไม่ได้ไปในส่วนนี้นะครับผมส่วนไฟ expansion นี่ก็สำคัญนะครับผมสกิลไฟ expansion เนี่ยผมบอกเลยว่าของแคสสำหรับgenetic เนี่ยยุคหลังๆเนี่ยตัวของไฟ expansion เนี่ยคือแทบจะทุกชิ้นเลยครับที่บังคับให้อัพนะครับผมก็ถ้าเราอัพไฟ expansion level 5เนี่ยก็จะได้เพิ่มดาเมจต่อบอสนะครับผม 50% ซึ่งถือว่าดีมากๆนะเหตุผลหนึ่งที่ผมเรียกหมวกนี้ว่าเป็นหมวกสู้บอสเนี่ยก็
เหตุผลนี้แหละครับผมก็คือเพิ่มดาเมจต่อบอสเนี่ย 50% นะครับผมโอเคหมวกแรกผ่านไปนะครับก็หมวก JJ Cap ก็คือบังคับให้เราอัพ Crazy Y 10นะครับผมอัพ Mandacola Hound 5แล้วก็ตัวของ Fire Expansion 5นะครับผมผ่านไปชิ้นแรกนะครับผมชิ้นที่2นะครับผมเป็นเซราฟีนนะครับผม Coronet ก็คือเป็นส่วน Middle 1ในคอมโบที่ผมชอบที่สุดนะผมก็ผมจะอธิบายคอมโบคร่าวๆให้เข้าใจเลยก็คือถ้าเราใส่เซราฟีนโคโลเนตนะครับผมก็คือตัวมิดเดิลส่วนเนี้ยมันจะบังคับให้เราอัพอิน120นะครับผมเพื่อรีดประสิทธิภาพสูงสุดของตัวเซราฟีนนะครับผมเนี่ยจะบังคับให้เราอัพอิน120ก็คืออัพอิน120ใส่ตัวนี้ได้ ATK สูงมากนะครับขอให้เข้าใจแค่ตรงนี้พอชิ้นถัดไปส่วนมิดเดิลนะครับผมถ้าส่วนมิดเดิลผมไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะผมก็จะใส่เป็นตัวแฮปปี้บอลลูนนะผมเพื่อเอาดอปเลท 10% นะครับผมถ้าผมซีเรียสหน่อยนะก็จะใส่เป็นตัวของปอคอหมานะครับผมปอคอหมาก็เป็นไอเทมที่ให้ดาเมจสูงที่สุดนะมั้งส่วนโลเวอร์นะผมส่วนโลเวอร์นะสูงที่สุดนะมั้งนะครับผมก็เงื่อนไขก็คือให้เราอัพตัวของสเต็งกับลักเนี่ยบวกกันให้ได้50นะครับผมพอบวกกันได้50เนี่ยเราจะได้1สแต็กนะผม1สแต็กได้อะไรบ้างเราจะได้ perfect hit นะผม 5% แล้วก็เพิ่มดาเมจทุกไซส์ 4% นะครับผมก็อัพเป็นสเต็งนะผม108แล้วก็อัพตัวของลักเนี่ยให้ได้42อันนี้คือ point ผมเหลือนะครับก็เลยมาลงให้เป็น47นะครับผมก็คือผมจะได้สแต็กทั้งหมดเนี่ย3สแต็กนะผมก็จะได้ดาเมจทุกไซส์เนี่ย 12% นั่นเองส่วน Perfect Hit นี่ก็เอาไปใช้กับ Heal Pen นะครับผมก็คือจะมีสลับใช้นะครับผมเสื้อนะครับผมถัดไปนะ Armor ส่วนเสื้อเนี่ยก็เป็นเสื้อของแคทจาก JLO นะครับผมก็เป็นเสื้อที่ยุคนี้นะเจเนติกถ้าอยากเล่นจริงจังก็แนะนำว่าหาซื้อมาใช้นะครับผมก็ราคาไม่แพงมากนะไอเสื้อตัวนี้ผมเก็บตังค์ในเกมซื้อนะครับผมก็ถือว่าคุ้มมากนะครับที่ผมตัดสินใจซื้อตั้งแต่วันแรกก็ราคาที่ผมซื้อนี่ก็ประมาณสัก 2.5B นะครับผมถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก1,600บวก400ก็เป็น 2,000 นะผมเสื้อตัวนี้ 2,000 ก็มันให้นะครับผมก็จะเป็นให้เลือดให้ SP เป็นเปอร์เซ็นต์ 10% นะผมถ้าเราอัพตัวของคาร์ดพุทเนี่ยเลเวล5ก็จะได้เลือดนะผมบวก50ทุกๆเบ็ดเลเวลนะผมก็บวกเยอะใช้ได้นะครับผมแล้วก็นี่ที่สำคัญเลยครับผมเพิ่มดาเมจฟิสิคอลนะครับผม2 all size ก็คือทุกประเภทไอ้ทุกขนาด 7%ต่อเลเวล Crazy Y อ่ะ Crazy Y 2ชิ้นแล้วนะครับที่ต้องอัพเลเวล10ได้ดาเมจ 70% นะครับผมแล้วก็ถ้า Fire Expansion Fire Expansion 2ชิ้นนะครับผมเลเวล5นะครับผมเพิ่มดาเมจคาร์ดแคนนอนนะครับผมแล้วก็คาร์ดทอร์นาโดนะครับผมต่อทุกๆเปลี่ยนเลเวลนะครับผมก็คือเสื้อตัวนี้กินสกิลไป2สกิลแล้วนะครับผมแล้วก็ข้อถัดไปก็จะเป็นถ้าตีบวก5ได้เดฟ150ได้ M เดฟนะผมแล้วก็บวก7ได้100เดฟ550แล้วก็ M เดฟผมเป็นผู้เล่นที่ชอบทำ M เดฟให้ถึง100นะครับผมก็จะทำให้เล่นง่ายใน Lab 5นั่นเองนะผมชิ้นถัดไปนะจะเป็นตัวของกระบอง OS นะครับผมซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าเวลาผมเล่น Lab 5เนี่ยผมชอบเปลี่ยนอาวุธไปมาๆนะครับผมบางวันผมก็ใช้เลดโรตัสนะผมเป็นเวอร์ชันอเวเคนนะบางวันก็ใช้อเวเคนสเลดซอสนะผมก็แล้วแต่อารมณ์แต่ถ้าผมแบบฟาร์มจริงจังเนี่ยผมก็จะใช้เป็นกระบอง OS นะผมบวก14แล้วก็ออฟเป็นเพิ่มระยะตีไกลนะผม 18% นะผมแล้วก็ใส่การ์ดไวไนท์แล้วก็ตัววันเดอร์เขียวนะครับผมชิ้นถัดไปเอ็กเซเลียนชิลนะครับผมก็คิดอะไรไม่ออกใส่เอ็กเซเลียนครับคิดอะไรไม่ออกใส่ Excellion ครับผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้เพราะว่าไอเทมมันดีมากนะผมคุณสมบัติมันก็
ตามนี้ครับผมเพิ่มเลือดเพิ่ม MDEF นะสำคัญมาก MDEF สำหรับผมถ้าเลเวล130ขึ้นไปก็ได้ตัวของ MDEF นะรวมกันเป็น 10% นะเลือดกับ SP แล้วก็ได้ ATK กับ MDK ทุก3การตีบวกนะผมตีบวกสุดก็บวก18ประมาณนั้นครับผมชิ้นถัดไปนะครับผมก็คือเป็นตัวของแคทยุคพระเจ้าเห่านะครับผมก็คือตัวของอีตานเดเวลลิงนะผมจะเรียกว่าอีตานเดเวลลิงนะผมแต่ว่าถ้าเป็นชื่อแบบภาษาไทยเรียกง่ายๆคือก้ามเขียวเดเวลลิงนะผมก้ามเขียวอีตานเนี่ยก็คือจะเป็นของแคทที่มากล่องแบบแทบจะกล่องที่2หรือว่ากล่องแรกของกล่อง OCP เลยนะคุณสมบัติมันเนี่ยเน้นป้องกันสุดๆนะผมก็คือให้เลือดให้ SP แล้วก็ให้ MDEF 10นะผมแล้วก็ถ้าเราตีบวก10เนี่ยก็คือเราจะไม่โดนผักกระเด็นนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ใช้ได้ดีมากๆนะครับผมใน Lab 5นะผมแล้วก็ตัวคอมโบมันก็คือนะครับผมถ้าเราใส่กับการ์ดเดเวลลิงนะครับผมก็คือมันจะยกเลิกผลเสียของการ์ดเดเวลลิงนะผมที่เพิ่มดาเมจที่เราได้รับจากธาตุน้ำดินไฟลมธาตุพิษนะผมศักดิ์สิทธิ์ธาตุมืดธาตุผีธาตุอันเดรสอย่างเงี้ยเอาผลเสียของการ์ดเดเวลลิงเนี่ยออกแล้วก็เหลือไว้แค่ผลดีของการ์ดเดเวลลิงนะครับผมก็คือการ์ดผลดีของการ์ดเดเวลลิงก็คือนี่นะผมลดดาเมจจากดาเมจธาตุปกติเนี่ย 50% นะผมก็คือของโคตรดีนะผมสำหรับผมนะใช้ลงแบบ5แล้วก็รองเท้านะครับผมก็จะใส่เป็นไซลิงเดอร์บูทนะผมบวก12ก็คือประโยชน์หลักๆเลยก็คือจะให้มันบวกดาเมจคาร์ดแคนนอนนะผมแล้วก็ฮิตนะผมสำหรับค่าฮิตสำหรับเฮลแพนนะครับผมแล้วก็จะมีตัวของ SPD ก็ช่วยนะผมนิดนึงนะผมแล้วก็นะผมก็จะมีตัวของถ้าเราอัพตัวของไฟ expansion อีกแล้วนะครับผมเนี่ยจะเพิ่มนะผม weapon damage เนี่ย W ATK บวก 4% ทุกๆ level ไฟ expansion ก็คือบวกดาเมจ 20% แล้วก็ถ้าเราอันนี้ไม่ต้องไปสนนะครับมันไม่น่าอัพอยู่แล้วมันจะมีโอเคมันจะมีรองเท้านี้มันจะมีให้บังคับให้อัพเป็นตัวของคาร์ดบูทซึ่งเราอัพอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีตัวของไฟเอ็กซ์เพนชั่นนะครับผมซึ่งแน่นอนเราอัพอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีเควสซี่ไวนี่จะเพิ่มดาเมจคาร์ดทอร์นาโดนะก็ถ้าเล่นคาร์ดทอร์นาโดก็ใส่เป็นรองเท้านี้เล่นได้นะครับผมหลักๆเลยคือรองเท้านี้นะครับบังคับให้อัพตัวไฟเอ็กซ์เพนชั่นนะครับผมแล้วก็คาร์ดบูทซึ่งแน่นอนว่าอัพอยู่แล้วนะครับผมก็3ชิ้นแล้วนะครับผมไฟ expansion ที่บังคับให้อัพชิ้นถัดไปนะครับจะเป็นพาราเซลสัตว์โกฟนะครับผมก็คือถุงมือขาวนะครับผมถุงมือนี้เป็นเวอร์ชั่นที่โดนเนิร์ฟมานะครับผมถ้าเป็นเวอร์ชั่นของ CRO จะมีเพิ่มดาเมจคาร์ดแคนนอนด้วยแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ซีเรียสก็คุณสมบัติแรกนะครับผมก็จะเพิ่มดาเมจ 10% นะครับผม10% เพิ่มดาเมจคาร์ดทอร์นาโดอันนี้เห็นไหมมันอันนี้มันจะมีแบบลูกน้ำแล้วก็ใส่เป็นเพิ่มดาเมจคาร์ดแคนนอนและคาร์ดทอร์นาโดด้วยแต่มันเอาออกนะครับผมถ้าคาร์ดบูทคาร์ดบูทอัพอยู่แล้วนะครับผมลดดีเลย์ 10% ตรงนี้มันไม่ได้ลดดีเลย์ 10% นะครับมันลดมันเพิ่ม ASPD 10% นะครับผมไม่ได้ลดดีเลย์ 10% คุณเห็นไหมครับถ้าผมถอดถ้าผมไม่ได้ใส่เนี่ยมันจะเป็น ASPD 167ใช่ไหมครับแต่พอผมใส่เนี่ย ASPD ผมเพิ่มมานะครับผมมันไม่ได้ลดดีเลย์นะครับแต่เป็นการเพิ่ม ASPD โอเคถัดไปนะครับผมอันนี้เพิ่ม HP SP ผมไม่ค่อยสนใจนะถ้า Crazy Y Crazy Y 3ชิ้นแล้วนะครับหมวกเสื้อถุงมือเลเวล10เพิ่ม Perfect Hit
15% นะครับดีมากนะแล้วก็เพิ่มดาเมจทุกไซส์นะครับผม 2% ต่อเลเวลไฟ expansion ไฟ expansion 4ชิ้นนะครับผมบังคับให้อัพ4ชิ้นนะครับผมก็คืออัพ5ก็จะได้เท่าไหร่10% นะครับผมก็รวมกับข้างบนก็เป็น 20% นะครับผมรวมกับตรงนี้เป็น 20% โอเคถ้าใส่กับแบร์พาวเวอร์อันนี้สำหรับผู้เล่นที่ยังใช้รองเท้าเทมเปอรัลบูทอยู่ก็สามารถใช้คอมโบนี้ได้นะครับผมก็คือจะเพิ่มเลือด50ต่อทุกเปลี่ยนเลเวลนะครับผมโอเคถุงมือขาวบังคับให้อัพอะไรบ้างเควสซี่วายไฟเอ็กซ์เพนชั่นนะครับผม2สกิลนะครับผมแล้วก็มีคาร์ดบูทซึ่งแน่นอนอัพอยู่แล้วแล้วก็ชิ้นถัดไปนะครับเป็น PDM นะครับผมก็คือเป็นของแคสนานแล้วนะของชิ้นนี้แต่ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับผมคุณสมบัติรวมๆเนี่ยก็คือมันจะบังคับให้ผู้เล่นเนี่ยต้องอัพสเตตัสให้หาร18ลงตัวเพื่อรีดประสิทธิภาพสูงสุดของตัวไอเทมชิ้นนี้นะครับซึ่งไอชิ้นเนี้ยมันมีจุดเด่นก็คือมันให้ค่าสเตตัสที่สูงนะครับผมก็คือถ้าเราแบบยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอัพสเต็ง18นะครับผม18หน่วยเราได้อิน3นะครับผมอัพไป108เนี่ยก็คือผมจะได้คีสแต็กอ่ะ18 36 54เท่าไหร่อ่ะ90 90 6สเต็กนะครับผมก็คือจะได้เท่าไหร่อ่ะอิน10 18หน่วยอย่างเงี้ยครับผมใช่ป่ะ3 6 18ใช่ๆๆก็คือจะได้อิน18หน่วยอย่างเงี้ยผมก็คือมันจะเป็นของที่ให้สเตตัสตามการอัพสกิลไอ้อัพสเตตัสของเราให้มันหารได้18นะครับผมแล้วก็จะมีเท่านี้นะครับสำหรับไอเทมของสวมใส่หลักนะผมแล้วก็ชาโดว์เกียร์นะครับผมก็จะเป็นหมวกมินิเมลอนนะครับผมซึ่งหมวกเนี้ยมันบวกดาเมจอันเนี้ยครับผมทุกธาตุ 2% ทุกๆ30เบนเลเวลซึ่งมันบวกดาเมจเยอะมากนะครับผมลองเทสคู่กับตัวหมวกขนมปังเมลอนเนี่ยไอ้นี่ได้ดาเมจเยอะกว่านะครับแต่ขนมปังเมลอนตอนเนี้ยมันยังสามารถใช้ในการปั๊มพวกขนมปังได้อยู่แล้วก็มันดีแค่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาดาเมจอ่ะก็จะใส่เป็นมินิเมลอนนะครับผมแต่ถ้าผมไม่ใส่ตัวนี้ผมก็จะไปใส่ตัวของคอสตูมที่ออฟหินไบโอเคมิสอัปเปอร์นะครับผมเพื่อเอาดาเมจนะครับผมอันนี้ผมใส่เพราะว่ามันดีนั่นเองส่วนคอสตูมตรงนี้นะครับผมก็จะใส่เป็นคอสตูมที่แจกช่วงกิจกรรม Monster Token นะครับผมก็ใช้เหรียญ Monster Token น่าจะ 2,000 เหรียญมั้งแรกนะผมเป็นหูลุงนั่นเองชอบมากนะครับผมแล้วก็ออฟเป็นหินเพิ่มดาเมจระยะไกลนะครับผมชิ้นถัดไปนะครับก็จะเป็นส่วนโลเวอร์นะครับเป็นแกะบินนะผมแกะบินนี่ผมก็ได้มาจากช่วงกิจกรรมที่GM เขาเอาเข้ามาจะเป็นกิจกรรมที่มอนสเตอร์ในกิจกรรมนั้นน่ะมันดรอปเกรชาร์ดที่ดรอปจากตัวของ Instant Ghost Palette นะครับผมก็คือมอนทั้งดันนั้นน่ะดรอปเกรชาร์ดทุกตัวเลยทำให้เป็นช่วงที่ฟาร์มเกรชาร์ดได้ดีที่สุดนะผมแล้วก็จะมีตัวคอสตูมนี้แจกด้วยก็ถือว่าเป็นคอสตูมโปรดผมเลยนะผมแกะบินแล้วก็ใส่หินกรีซนะครับผมหินกรีซเนี่ยผมก็ได้จากกิจกรรมเช่นกันนะผมกิจกรรมนูเดิลนะครับผมก็คือกิจกรรมก๋วยเตี๋ยวมีมาน่าจะ 3-4 ปีแล้วมั้งนะผมกิจกรรมนี้ก็ผมก็ทนทำนะเอาทุกตัวเนี่ยใน 4ID นะครับผมไปทำเควสกิจกรรมเนี่ยทุกตัวแล้วก็เอากระป๋องสุ่มหาคอสแล้วเอาคอสเนี่ยไปแลกหินนะผมก็ได้หินกรีดมาออฟส่วนตัวของโลเวอร์นะครับผมส่วนปีกนะผมจะใช้เป็นแล้วแต่อารมณ์นะครับผมบางวันผมก็ใส่เป็น SP Absorption
บางวันก็ใส่เป็น HP absorption หรือบางวันก็ใส่คอสตูมที่สวยงามเฉยๆนะครับผมบางวันก็ใส่คอสตูมที่ off ASPD นะครับผมก็คือตรงนี้ผมจะใส่แล้วแต่อารมณ์เลยครับผมส่วนคอสตูม off genetic เนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรมากนะก็เลยไม่เลือกที่จะใส่นะครับผมแล้วก็ shadow เนี่ยผมก็ใส่ตัวเซตอาชีพมานานแล้วนะครับผมก็มองว่าเซตอาชีพเนี่ยมันไม่ได้แย่เลยนะผมก็ใส่ก็ได้ออสแตท10นะครับผมแล้วก็มีเพิ่มดาเมจจากส่วนนี้นะน่าจะใช่นะครับผมอ๋อไม่ใช่เพิ่มดาเมจจากตัวของอะคาเมชชาโดนะครับผมก็คือถ้าเราอัพสกิลเลิร์นนิ่งโพชั่นนะครับผมก็คือเป็นสกิลของไบโอเคมิสต์ช่วงอะคาเมชนะผมก็คือตัวนี้อัพเต็ม10ก็จะได้ดาเมจนะผมจากตรงนี้แล้วก็ถ้าเราใส่ตัวของ Shadow Alchemist กับตัวของรองเท้า Alchemist เนี่ยก็จะได้สกิล Adrenaline Rush นะครับผมตัวนี้ก็ทำให้ Animation ท่าทางเราดีขึ้นนะเวลาเรากดเพราะว่า ASPD เราเพิ่มนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งนะครับผมส่วนของอุปกรณ์สวมใส่นะครับผมมาดูสกิลต่อนะครับผมสกิลนะครับผมก็จะอัพส่วนของไบโอเคมิสต์เนี่ยจะอัพเป็น Learning Potion เพื่อคอมโบกับตัวของเสื้อนะผมเสื้อของอาชีพอเคมิสต์นะผมเอาค่า ATK นั่นเองนะผมแล้วก็อัพซัมมอนฟลอร่านะครับผมเลเวล5เพื่อที่จะบูสต์ดาเมจนะผมของเฮลแพนนะผมเพราะว่าซัมมอนฟลอร่าเนี่ยมันอยู่ในสูตรคำนวณดาเมจของเฮลแพนด้วยนะครับถ้าอัพ5ก็แรงแล้วก็ X Mastery นะครับผมก็อัพเพื่อเอาดาเมจเฉยๆนะครับผมแล้วก็อัพสกิลเคลือบ5แล้วก็อัพสกิลชุบฮอร์โมน5นะครับผมช่องถัดไปนะครับผมก็จะเป็นตารางสกิลของเจเนติกนะครับผมก็โฟกัสทางขวาก่อนนะครับจะเป็นสกิลที่ถ้าเล่นคาร์ดแคนนอนเป็นหลักยังไงก็อัพแบบนี้นะครับผมก็จะอัพเป็นคาร์ดรีโมเดลลิ่งนะผมก็จะเป็นสกิลนี้นะผมที่เพิ่มคาร์ดเวทนะผมแล้วก็จะเป็นสกิลที่ปลดล็อกสกิลสายคาร์ดต่างๆด้วยนะครับผมก็สกิลถัดไปก็คาร์ดแคนนอนนะครับผมอัพเต็ม5แล้วก็เจเนติกคาร์ดบูทอัพเต็ม5นะครับผมแล้วมาดูแถวถัดไปนะครับผมก็คือแถวนี้นะครับผมแถวนี้ก็อัพไฟ expansion level 5นะครับผมสำคัญมากนะนะครับผมไฟ expansion level 5เพราะว่ามันคอมโบกับไอเทม4ชิ้นเลยนะครับผมต่อไปนะผมแถวนี้ผมจะอัพเต็มทั้งหมดนะครับผมเพราะว่าผมใช้สกิลข้างบนเนี่ย2อันนะครับผมก็คือบัตซักเกอร์กับเฮลแพนแล้วก็สกิลข้างล่างเนี่ยก็เป็นสกิลที่ตัวของหมวก JJ Cap บังคับให้ผมอัพนะครับผมแล้วก็แถวสุดท้ายก็จะเป็น Crazy Y Level 10นะครับผมก็สกิลดีนะครับผมสามารถลบเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์ที่วางเพลินได้นะของดีมากนะครับผมแล้วก็พอยที่เหลือเนี่ยมาลง Source Mastery นะครับผมแต่ถ้าแพท200มานะครับผมก็จะรีสกิลนะผมแล้วก็เอาพอยไปลงตรงอื่นนะครับผมส่วนตอนนี้ก็อัพตามนี้นะครับผมตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมจะย่อตารางสกิลลงนะครับผมเพื่อที่ว่าผมรู้สึกนะครับว่าการที่เราเปิดตารางสกิลแบบเนี้ยมันทำให้เกมตัวเกมเรามันแบบรู้สึกแบบกระตุกนิดหน่อยนะครับผมกระตุกนิดหน่อยแต่พอผมย่อตารางสกิลเนี่ยมันจะทำให้เกมผมอะลื่นเหมือนผมไม่ได้เปิดอะไรนะครับผมก็ผมก็จะเล่นแบบนี้นะครับผมแล้วก็เวลาแบบเปิดแท็บสกิลเนี่ยมันก็จะง่ายด้วยนะครับผมโอเคจบในส่วนของอุปกรณ์สวมใส่คาสเตตัสแล้วก็ตัวของสกิลนะครับผมมาดูตัวของช็อตคัทที่ผมตั้งนะครับผมช็อตคัทที่ผมตั้งนะครับผม F1 เนี่ยจะใช้เป็น Crazy Wild นะครับผม F2 ก็ใช้เป็น Card CannonF3 Genetic Card Boost นะครับผมอันนี้ก็คือจะใช้ผมจะใช้แค่2นิ้วเล่นนะครับผมก็คือนิ้วกลางกับนิ้วชี้นะครับผม
นิ้วกลางเนี่ยจะกดตัวของคาร์ดแคนนอนเป็นหลักนะผมนิ้วชี้ก็จะกดตัวของคาร์ดบูทนะผมแล้วก็ข้ามไปที่ F5 นะผมก็จะเป็นสกิลเรียกฮอร์โมนนะผมเพื่อมาบัฟสกิลนะผมตัวของสกิลบัฟเพื่อเพิ่ม ATK นะครับผมกด F5 แล้วก็ F6 แล้วก็ส่วน F7 กับ F8 เนี่ยจะเป็นสกิลบัฟนะผมก็คือตัวของบัฟ Crazy Uproar แล้วก็ตัวของ Adrenaline Rush นะผมตรงนี้ผมจะไม่ได้ใช้นิ้วมือซ้ายกดนะผมจะเป็นการกดตัวของ Locking Mouse นะผมก็คือกด Locking Mouse ขึ้นเนี่ยเลื่อนขึ้นนะครับจะเป็น Adrenaline Rushส่วนเลื่อนลงนะก็จะเป็น Crazy Uproar นะผมแล้วก็สกิลเคลือบก็กดด้วยมือฝั่งซ้ายนะผมก็กดเคลือบมือฝั่งซ้ายนะครับผมแล้วก็แถวถัดไปนะผมก็จะเป็นตัวของแถว Consumable นะผมก็คือแถวของปั๊มของ Recovery ต่างๆนะผมแถวแรกนะผมก็ใช้เป็น Yellow Golden Syrup นะผมของปั๊มสำหรับแพทที่รีบาลานซ์มานะผมเป็นของปั๊มที่ผมโคตรชอบเลยนะผมดีมากใช้ได้เลเวล180นะครับผมของโคตรดีนะผมเลข2ก็จะเป็นเม็ดม่วงใช้วาร์ปใช้เทเลพอร์ตไปตัวของ Tomb of Honor นะครับผมหรือว่าแล็บ5นั่นเองแถว3ก็จะเป็นของแก้สเตตัสผิดปกตินะครับผมแถว4ก็จะเป็นของปั๊มที่ปั๊มเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อเอาตัวรอดจากเอิร์ธเควกนะครับผมแถว5ก็จะเป็นบูไซรัปนะครับผมของปั๊ม SP ที่สามารถซื้อวัตถุดิบจาก NPC มาทำได้นะครับผมของโคตรดีเลยใช้ได้เลเวล120แล้วก็ F6 เอ้ยเลข6นะครับจะเป็นโล่ลอยอากาศชิลนะครับผมก็จะกดเลข6แล้วก็กดเลข7นะเพื่อบัฟชิลสเปลนะครับผมแล้วก็กดตัว U เพื่อใส่โล่ที่ใช้ประจำนะครับผมแล้วก็เลข9กดกลับเมืองนะครับผมแล้วก็แถว3ก็จะเป็นตัว Q นะผมจะใช้เป็นตัวของ Glitch นะผมแล้วก็ W กับ E เนี่ยว่างไว้นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนลูกสลับลูกกระสุนเนี่ยจะใช้ตัว R เปลี่ยนเป็น Ion นะผมตัว T เปลี่ยนเป็น Holy ตัว Y ก็จะใช้ Volcanic Ash แต่ว่าในแล็บ5ผมไม่ใช้นะแล้วก็ตัว I กับตัว O เนี่ยก็จะเป็นสกิลที่ในยุคเนี้ยก็คือหลังจากปรับรีบาลานซ์สกิลมาเนี่ยฮอร์โมนมันจะมีเวลาจำกัดของมันนะครับถ้าว่าครบครึ่งชั่วโมงเนี่ยฮอร์โมนก็จะหายไปแล้วก็จำเป็นต้องใช้สกิลคอฮอร์โมนนะครับผมเพื่อที่จะเรียกน้องออกมานะครับผมใช้ Seed of Light 1อันนะครับผมในการเรียกแถวถัดไปนะครับผมก็จะเว้นตัว A กับตัว S ไว้แล้วก็ตัว D จะใช้เป็นบัตซักเกอร์นะครับผมกด D นะครับบัตซักเกอร์แล้วก็กดF นะครับผมเพื่อเปลี่ยนธาตุอาวุธให้เป็นธาตุมืดนะครับผมแล้วก็ข้ามไปตัว J ก็จะกดเทลแพนนะครับผมแค่นั้นสำหรับการกดสกิลของผมจะมีแค่นี้แล้วเวลาเล่นเนี่ยผมก็จะปิดตัวแท็บสกิลตัวนี้นะครับผมออกไปแล้วก็เลื่อนตารางแชทบ็อกซ์เนี่ยมาฝั่งนี้นะเพื่อให้มีสเปซในการเล่นนะครับผมจะอยู่ตรงนี้ผมจะโฟกัสกับเกมมากนะครับผมก็จะโฟกัสแค่ในเกมนะครับผมแล้วก็ขนาดจอที่ผมใช้เนี่ยผมชอบใช้ขนาดจอ 720p นะครับผมเป็นขนาดจอที่ผมถนัดเล่นที่สุดแล้วนะผมสำหรับการเล่น Ragnarok Online นะครับผมลองขนาด 180p แล้วผมรู้สึกผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะผมชอบตัว720p มากกว่านะครับผมก็เวลาที่ผมเล่นเนี่ยผมก็จะโฟกัสเกี่ยวกับเกมเท่านั้นนะครับผมจะไม่ได้เปิดเพลงฟังช่วงหน้าร้อนนี่ยิ่งไม่ได้ใส่หูฟังนะครับผมเพราะว่าเหงื่อมันออกนะครับผมตรงที่ข้อหูฟังก็เลยไม่ได้ใส่ฟังเสียงนะครับผมก็จะโฟกัสกับตัวเกมเท่านั้นแล้วก็พอผมบอกผมยังบอกข้อมูลตัวละครยังไม่หมดนะก็จะมีส่วนของตรงนี้อีกนะครับผมก็คือช่องไอเทมตรงนี้นะครับผมก็คือผมจะสกรีนของที่ผมรูทขึ้นมานะครับผมก็จะเอาตัวเคิร์ดแฟกเมนต์แล้วก็เม็ดม่วงเนี่ยในช่องคอนซูมเมอร์เนี่ย2ชิ้นไว้นะครับผม
แล้วก็ช่องนี้นะครับผมก็จะมีพวกไอเทมบัฟต่างๆนะผมของเจเนติกแล้วก็การ์ดทุกใบนะครับผมสำหรับมอนสเตอร์ธรรมดาเนี่ยในแล็บ5เนี่ยมีทุกใบเพื่อที่ว่าเวลาการ์ดดรอปเนี่ยผมกดกรีดขึ้นมาการ์ดทุกใบไอเทมในดันที่ผมต้องการที่จะกรีดเนี่ยผมก็จะสกรีนไว้นะครับผมอย่างนี้เลยการ์ดทุกใบไอเทมที่ดรอปจากหนอนในการ์ดเทมนะผมแล้วก็ตัวของ Foreign Energy นะผมเพื่อที่จะเอาไปแลกตัวของ Energy Fragment นะผมแล้วก็เหรียญ Eden นะผมแล้วก็จะมีส่วนของอะไรอีกไหมยาบัฟอีกโอ้ลืมเลยยาบัฟนะครับผมส่วนยาบัฟนี่ก็สำคัญนะครับผมยาบัฟที่ผมจะกดเนี่ยผมก็จะกดตัว Reserve Activator นะครับผมแล้วก็ตัวของเพิ่มแม็กเลือดนะครับผมแล้วก็เอลิช3อันนี้หลักๆนะครับผม3ยานี้นะครับระยะเวลามันจะเท่ากันเลยก็คือ500วินะครับผมแล้วก็เป็นยาที่ไม่สามารถที่จะโดนดิสเพลได้นะครับผมก็คือถ้าระยะเวลายาตัวเนี้ยมันหมดนะครับผมก็จะเริ่มบัฟใหม่นะครับผมซึ่งยาตัวเนี้ยมันดีมากนะครับผมมันดีในที่ว่ามันเป็นเครื่องบอกเวลานะครับผมแล้วก็ยาบัฟอื่นๆที่ผมกดก็จะเป็นเบอร์เซอร์พอชั่นแล้วก็ตัวของกันทัดดินนะครับผมเล่นมาระยะเวลาหนึ่งเนี่ยผมเจอปัญหาแค่ตัวของเอิร์ธสเตนนะครับผมเวทอื่นผมไม่มีปัญหาเลยเอิร์ธสเตนสามารถฆ่าผมได้นะผมก็กดยาดินไปขวดเดียวอยู่ได้15นาทีนะครับผมเพราะว่า15นาทีที่เหลือผมก็จะเปลี่ยนแมปไปกดเอาบัฟ HE นะผมบัฟมันก็จะหายก็คือกดยานี้ไปเนี่ยผมสามารถรอดจากการโดนเอิร์ธสเตนได้นะครับผมโอเคส่วนยาบัฟหมดแล้วนะครับผมโอเคมาต่อกันนะครับผมถัดไปนะครับผมก็จะเป็นบัฟที่ผมบัฟให้กับตัวละครหลักที่ผมใช้นะครับผมก็จะนะผมอยู่ในปาร์ตี้เดียวกับตัวของอาร์บิชอปนะครับผมเพื่อที่ว่าอาร์บิชอปเนี่ยจะให้บัฟที่ผมต้องการได้นะบัฟหลักๆที่ผมต้องใช้เนี่ยก็คือจะมีตัวของ AB นะผมก็คือ AG up กับ Basing นะผมที่มันอ่านว่า Increase AG เนาะก็คือจะเป็น2บัฟนี้นะผมส่วนบัฟที่เหลือเนี่ยอีกอันนึงก็คือจะเป็นตัวของบัฟตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นบัฟที่เพิ่มเลือดนะผมทุกๆ5วินะผมบัฟตัวนี้จะไม่สามารถโดนดิสเปลได้แต่ว่ามันไม่ได้สำคัญอะไรหรอกก็คือจะมีแค่3บัฟนะครับผมแต่ว่าคือตัวของอาวิชอปผมเนี่ยมันเป็นตัวที่ลดไล่เกือบ 100% นะผมแล้วก็ลดดีเลย์ 100% ลดฟิกแคส 100% ทำให้ผมเนี่ยสามารถที่จะกดไล่สกิลโดยที่ไล่เกือบทุกสกิลที่มีประโยชน์เนี่ยใช้เวลาไม่นานนะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ก็ใส่ assumption ก็ใส่ตัว sequiment นะผมใช้เวลาไม่นานนะครับในการบัฟทุกสกิลแต่ถ้าผมบัฟจริงๆนะผมจะไม่ได้บัฟทุกสกิลแบบนั้นนะครับผมจะบัฟเดี๋ยวดูคูดาวสกิลก่อนนะโอเควนเสร็จนะครับผมจะบัฟ1สกิล2สกิล3สกิลติดคูดาวอยู่นะครับผมติดคูดาวอยู่ยังติดคูดาวอยู่นะก็คือมันจะมีแค่1 2 3 4 5 6 77สกิลนะครับผมในการกดบัฟซึ่งมันใช้เวลาไม่นานเลยนะครับผมเดี๋ยวผมรอให้สกิลมันคูลดาวน์กลับมาก่อนโอเคผมว่าน่าจะกลับมาแล้วโอเคบัฟที่1บัฟที่2บัฟที่3บัฟที่4บัฟที่5บัฟที่6แล้วก็บัฟที่7นะครับก็คือบัฟพวกนี้นะผมที่ผมได้รับจากอาร์บิชอปที่ผมใช้ประจำนะแล้วก็ผมไม่ใช้ Odin Blessing นะผมเพราะว่าตัว Odin Blessing เนี่ยมันจะมีตัวของลด M-Depth ด้วยนะครับผม20
นะผมซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะผมพยายามที่จะทำให้ MDF ผมมันขึ้นถึงหลักร้อยนะผมเพื่อที่จะไม่ให้ติดฟอร์สนั่นเองอ่ะผมจะใช้ตัวของ Odin Basing ให้ดูนะว่าตัวของ MDF เนี่ยผมจะลดไหมตัวหลังนะครับดูที่ตัวหลัง70นะครับผมใช้ Odin Basing ปึ๊บนั่นครับเห็นไหมครับลดไปเท่าไหร่40นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าผมบอกเลยว่าไม่บัฟแน่นอนนะครับผม Odin Basing โอเคตัวของ Archbishop ผ่านไปนะครับผมตัวถัดไปก็จะเป็นตัวของ Soul Reaper นะครับผม Soul Reaper เนี่ยตั้งแต่อาชีพมันเข้ามาเนี่ยผมยังไม่รู้หรอกนะว่ามันมีบัฟตัวของโกเลมโซตัวนี้นะครับผมจนมีผู้เล่นท่านหนึ่งนะผมเขาบัฟให้ GX ผมเนี่ยตอนผมฟาร์มแบบ5ผมใช้ GX ตอนนั้นเขาบัฟให้ผมนะครับผมแล้วผมรู้สึกว่าตัวละครผมมันโคตรถึกเลยผมก็เลยสนใจบัฟนี้นะครับผมก็เลยไปสร้างตัวโซลิปเปอร์ผู้หญิงแล้วก็ใช้บัฟโซลิปเปอร์เนี่ยบัฟโกเลมโซมาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้นะครับผมก็เป็นบัฟที่ดีมากนะครับผมซึ่งการที่ใส่บัฟตัวของโกเลมโซเนี่ยจุดประสงค์หลักผมเลยก็คือทำให้เอ็มเด็กตัวหลังเนี่ยมันขึ้นถึง100นะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเลยโอเคปึ๊บนะครับผม MDF ตัวหลังจะขึ้นไป110นะผมก็คือจะไม่ติดฟอสแน่ๆนะครับผมสำหรับตัวของเจเนติกตัวนี้นะครับผมเวลาที่ลงเล่มแบบ5โอเคทีนี้การบัฟเนี่ยหมดแล้วนะครับผมส่วนของการบัฟเนี่ยหมดแล้วต่อไปนะครับผมก็จะเป็นที่ผมเนี่ยเตรียมตัวก่อนที่จะลงไปเนี่ยผมกดอะไรบ้างผมทำอะไรบ้างก่อนที่จะลงไปนะครับผมก็มาดูส่วนแรกเลยนะครับผมส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวของป้าย Quest Bounty Board นะครับผมก็ในเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์เนี่ยมันจะมี Bounty Board Level 160ถึง185นะครับที่เมืองไลท์เทาเซ่นตรงใกล้ๆร้านขายยาตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นป้ายสุดท้ายตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปนะครับผมรายชื่อมอนสเตอร์ทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นมอนสเตอร์ที่อยู่ในแล็บ5ทั้งหมดนะครับผมตรงนี้นะครับก็ผมจะกดรับเนี่ยทุกรอบนะผมเวลาที่ผมเล่นเนี่ยก็ผมก็จะเช็คว่าผมล่าตัวมอนสเตอร์เนี่ยหมดทุกตัวหรือยังนะผมถ้าหมดแล้วเนี่ยเนี่ยหมดทุกตัวแล้วนะครับผมก็จะมาส่งเควสเพื่อเอา2สิ่งนะครับผมก็คือสิ่งแรกนะครับผมจะเอาเป็นตัวของเซนีนะผมที่ได้จากรางวัลการส่งเควสป้ายบาวตี้บอร์ดนะผมแล้วก็ตัวของเหรียญอีเดนนะครับผมเหรียญอีเดนเนี่ยก็คือถ้าเราทำเควสบาวตี้บอร์ดครบ5เควสเราจะได้1เหรียญนะครับผมก็มันจะนับแบบรวมจากเควสรอบก่อนด้วยนะครับผมมันจะนับขึ้นไป1 2 3 4 5แล้วก็1 2 3 4 5รวมกันไปเลยนะครับผมเห็นไหมครับมันจะได้ทั้งตัวของเซนีแล้วก็ตัวของเหรียญอีเดนนะครับผมก็ส่งเควสเสร็จแล้วก็กดรับต่อนะครับผมรับทุกเควสพอรับเควสเสร็จนะครับผมขั้นตอนถัดไปนะครับผมขั้นตอนถัดไปผมจะไปที่เมืองพอนเทล่านะครับผมโดยการใช้ประดับจากตัวเควส EP 16.1 นะครับผม Royal Banquet นะครับผมก็คือจะมีสกิลที่เราสามารถที่จะวาร์ปไปที่เมืองพอนเทล่าได้นะครับมีคูลดาวน์15นาทีนะครับผมก็กดใช้เลยนะครับผมก็จะวาร์ปไปที่พอนเทล่านะครับผมเหตุผลที่ผมวาร์ปมาพอนเทล่าเนี่ยเพราะว่าผมจะมาเอาบัฟฟรีนะครับผมบัฟฟี่เนี่ยจะเป็นบัฟที่เป็น NPC กิจกรรมตัวของฮอลโลวีนนะครับผมก็จะเติมของให้เต็มช่องนะครับผมแล้วผมก็จะเก็บตัวของบัตเตอร์ไฟวิงเนี่ยเข้าในตัวของรถเข็นแล้วก็เอาแคนดี้เคนออกมานะครับผมแคนดี้เคนออกมาเสร็จผมก็จะเดินไปมุมในเมืองเนี่ยครับผมมันจะมี NPC ตัวเนี้ยก็คือมันจะ
มีจุดหลายๆจุดนะผมจุดนี้เป็นหนึ่งจุดที่ผมชอบมานะครับเพราะว่ามันอยู่ติดกับ NPC Eden Teleporter เลยนะครับผมก็จะกดคุยกับ NPC นะครับผมแล้วก็เลือกข้อ3หรือถ้าใครใช้เป็นแคนดี้ก็ใช้แคนดี้ก็ได้หรือใช้เป็นคุกกี้ก็ได้นะผมแต่ว่าผมสะดวกใช้เป็นแคนดี้เคนผมก็จะกดเลือกแคนดี้เคนนะผมถ้าผมโชคดีนะครับผมจะได้บัฟตัวของ Miracle Buff นะครับผมก็คือ All Stat บวก10แล้วก็เพิ่มดาเมจทั้งเวททั้งกายภาพอีกไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมบัฟอยู่1ชั่วโมงนะครับผมซึ่งถือว่าดีมากนะครับผมพอผมได้บัฟเสร็จนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้บัฟ Miracle นะก็ถือว่าโชคร้ายนะครับผมตัวบัฟตัวนี้นะครับมีตัว NPC เนี่ยมันมีคูลดาวน์อยู่ครึ่งชั่วโมงนะครับผมก็จะสามารถที่จะมากดสมอวับอีกได้นะครับผมถ้าเราไม่เติมของเต็มช่องเนี่ยมันก็จะมีไอเทมที่ NPC แจกให้นะผมก็ผมไม่อยากได้ไอเทมพวกนั้นมาผมก็จะเติมของให้เต็มช่องนะผมก็จะเป็นการสมบัฟแทนนะผมโอเคสมมุติว่าผมได้บัฟมิราเคิลนะครับผมก็จะเข้าไปในอีเดนนะผมขั้นตอนถัดไปแล้วก็ไปที่นะผม NPC ตัวนี้นะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้นะนั่งอยู่นะผมหัวชมพูอยู่ตรงนี้นะผมคุยกับนางนะครับผมแล้วก็เลือกใช้เหรียญอีเดนนะครับผมตัวนี้แลกเอาบัฟตัวของ HE บัฟกรรมนะครับผม HE บัฟกรรมใช้10นะครับผมก็คือ HE เนี่ยอยู่ได้15นาทีนะผมก็ใช้10เหรียญนะผมก็จะใช้เล่นตามนี้นะผมพอผมกดตัว HE เสร็จนะครับผมก็จะกดกลับเมืองนะผมอ่ะลืมเอาบัตเตอร์ไฟวิงออกมานะผมก็จะกดกลับเมืองกดพอกดกลับเมืองเสร็จนะครับผมก็จะกดบัฟทีนี้ผมก็จะกดบัฟนะครับเป็นคาร์ดโบสก่อนแล้วก็กดบัฟเคลือบธาตุนะผมอาวุธก็คือเพิ่ม ATK นั่นเองแล้วก็กดเคลือบอุปกรณ์สวมใส่นะครับผมแล้วก็กดตัวของบัสเกอร์กดยาธาตุมืดแล้วก็กดเฮลแพนนะครับผมแล้วหลังจากผมกดสกิลตัวนี้เสร็จนะครับผมจะมากดยาบัฟก็คือ Latest Activator Berserk Potion HP Increase Elish นะครับผมแล้วก็ตัวของยาตัวกันธาตุดินนะครับผมถ้าจะใช้ยากันธาตุดินนะครับผมตัวละครเราต้องอยู่ในโซน เมืองไลท์เทาเซนนะผมเพราะว่าตัวแมปแบบ5เนี่ยมันอยู่ในโซนไลท์เทาเซนถ้าเราเอาตัวละครเราไปเนี่ยไปไว้ที่เมืองอื่นที่ไม่ใช่เมืองไลท์เทาเซนแล้วเรากดยาตัวนี้นะครับผมก่อนที่จะลงดันพอเราลงดันเสร็จเนี่ยกดเม็ดม่วงลงดันปุ๊บใช่ไหมครับตัวบัฟยาตัวนี้มันก็จะหายนะครับผมก็แนะนำว่าให้ตัวละครเราเนี่ยอยู่ในโซนเมืองไรเทาเซ่นนะผมเพื่อที่จะให้ยาบัฟเนี่ยมันไม่หายจะดีกว่านะครับผมหลังจากกดยาบัฟเสร็จใช่ไหมครับผมก็จะสลับจอไปอีกจอหนึ่งนะผมแล้วก็กดบัฟให้โกเลมโซ่หนึ่งอันนะผมแล้วก็บัฟอาร์บิชอปนะผม1 2 3 4 5 6แล้วก็7บัฟนะครับผมหลังจากนั้นผมก็จะกดเม็ดม่วงลงไปอันนี้คือผมแสดงให้ดูเฉยๆนะครับว่าโชว์ให้ดูเฉยๆว่าการที่ผมเซตอัพก่อนลงแล็บ5เนี่ยผมทำอย่างไรบ้างนะครับผมในขณะที่เล่นนะผมอ่ะพาต่อไปละในช่วงที่เล่นเนี่ยก็คือผมจะใช้แค่ลูกบอลโฮลี่เท่านั้นนะครับผมจะมีสลับไปใช้ลูกบอลธรรมดาบ้างนะผมในกรณีที่ในโซนนั้นเนี่ยมันไม่มีมอนสเตอร์ธาตุอื่นเลยยกเว้นธาตุศักดิ์สิทธิ์นะผมก็จะใช้ลูกบอลธาตุธรรมดาเพื่อยิงธาตุศักดิ์สิทธิ์นะครับผมการเล่นวิธีนี้นะครับผมจะไม่ทำให้ตัวมาร์กาเรต้านะผมซึ่งมาร์กาเรต้าเนี่ยผมรู้แพทเทิร์นของมันนะว่ามันจะเปิดแบ็คเพนยังไง
การเล่นวิธีนี้นะครับผมจะไม่ทำให้มาการิต้าเปิดแม็กเพนนะครับผมก็คือเราจะใช้ลูกบอลธาตุโฮลี่เนี่ยยิงมอนสเตอร์ในดันนั้นอ่ะได้ 80% เลยครับผมของมอนสเตอร์ก็คือตายในฮิตเดียวหรือ2ฮิตนะผมถ้าว่าไม่ได้ใส่ของเพิ่มดาเมจด้วยลูกบอลโฮลี่นะครับผมแล้วตัวของธาตุโฮลี่ล่ะจะจัดการยังไงนะผมของผมนะผมก็จะใช้เฮลแพนที่กดยาเคลือบธาตุมืดนะผมถูให้มอนสเตอร์มันตายด้วยเฮลแพนนั่นเองนะครับผมวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ดีนะครับผมใช้มาดีมากนะผมรู้สึกว่าดีมากเป็นวิธีที่ดีมากนะผมแล้วก็ผมกำลังคิดอยู่นะว่าจะพูดอะไร น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมว่าไอ้เรื่องเกมเพย์เนี่ยผมจะยังไม่โชว์นะอันนี้จะเป็นแค่คลิปที่บอกวิธีเซตอัพเฉยๆนะครับผมจะไม่ได้บอกว่าตัวเกมเพย์หรือการเล่นของผมเนี่ยผมเล่นอย่างไรนะครับผมก็จะบอกวิธีเซตอัพไปแล้วนะผมก็คืออุปกรณ์สวมใส่อะไรบ้างสเตตัสอัพอย่างไรบ้างสกิลผมอัพอะไรบ้างจัดของใน inventory เนี่ยเติมของเต็ม100ชั้นเติมของเต็ม100ชิ้นเนี่ยผมเติมอะไรบ้างฟิลการเขาเรียกอะไรนะสกรีนของในตัวเนี่ยเพื่อให้เราสามารถรูดของในดันเนี่ยผมสกรีนเอาของชิ้นอะไรบ้างนะผมชิ้นอะไรบ้างแล้วก็ก่อนที่จะลงดันเนี่ยผมตรวจสอบตรวจเช็คอะไรบ้างนะผมอย่างเช่นรับป้ายเควสหรือยังไปกดเอาบัฟฟี่ที่เมืองฟอนเทล่ากดตัวของ HE บัฟเฟอร์กรรมอะไรเงี้ยผมบอกไปแล้วนะครับผมกดบัฟจาก RP Shop เนี่ยกดเอากี่บัฟกดบัฟเอาจาก Soul Reaper เนี่ยกดเอากี่บัฟก็ได้ทำการโชว์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คลิปหน้าผมอาจจะถ่ายคลิปที่ผมฟาร์ม1ชั่วโมงให้ดูก็ได้นะครับผมแต่ช่วงนี้ผมไม่ว่างเล่นเท่าไหร่นะครับผมก็จะทำอย่างอื่นซะมากกว่านะครับผมก็แค่จะมาแชร์เทคนิคของผมไม่เฉยนะผมให้ผู้ชมได้รับชมนะผมว่าผมเนี่ยฟาร์มแบบ5เนี่ยผมทำอย่างไรบ้างนะผมเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะให้แบบว่าเทคนิคของผมเนี่ยมันเก็บไว้ใช้คนเดียวไงก็เอามาแชร์บ้างคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปหน้านะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผม